ยิ้มยิ้มสายนิ้วไม่ตอบอาการป่วยทักษิณจ่อแถลงเคลียร์ปมงบซอฟต์พาวเวอร์ยิ้มสายนิ้วที่ปฏิเสธอาการป่วยทักษิณจ่อแถลงเคลียร์ปมเศรษฐาให้ทบทวนงบ 5,000 ล้านบาทโครงการซอฟต์พาวเวอร์เมื่อวันที่5ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่ท้องสนามหลวงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้พิจารณาทบทวนงบประมาณ 5,164 ล้านบาทของโครงการซอฟต์พาวเวอร์หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้งบประมาณมากเกินไปโดยนางสาวแพทองธารกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะให้สัมภาษณ์ในวันสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่จอนครราชสีมาระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคมนอกจากนี้นางสาวแพทองธารยังปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยยิ้มสายหน้าพร้อมโบกมือและสายนิ้วชี้ไปมาเชิงปฏิเสธในการตอบคำถามพิธากินซอยจู้คุยแรงงานไทยในเกาหลีเสนอเพิ่มชนิดวีซ่าแก้ปัญหาสวัสดิการพิธาพบปะแรงงานไทยในเกาหลีร่วมทานซอยจู้พร้อมรับฟังปัญหาสวัสดิการการจ้างงานการทำงานและการใช้ชีวิตของแรงงานไทยในต่างแดนเมื่อวันที่5ธันวาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดินทางมายังเมืองวาซองจังหวัดคยองกีโดประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเยี่ยมเยียนร้านชำของคนไทยร่วมรับประทานอาหารเย็นและพูดคุยพบปะกับแรงงานไทยแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหาของแรงงานไทยสวัสดิการการทำงานไปจนถึงการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้โดยนายพิธาขอบคุณชาวไทยในเกาหลีที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ติด1ใน10อันดับที่ชาวไทยออกมาเลือกตั้งมากที่สุดซึ่งพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากที่สุดในสภาทั้งยังมีปีกแรงงานทีมต่างประเทศและทีมเศรษฐกิจแม้ตนจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ตั้งใจมาเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องแรงงานไทยเพื่อเสนอต่อพรรคและส.ส.คนอื่นต่อไปด้านตัวแทนแรงงานไทยซึ่งมาทำงานกับโครงการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน EPS สะท้อนปัญหาของแรงงานที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือแรงงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิงที่จำนวนงานมีโควต้าน้อยกว่าจำนวนแรงงานและในช่วงฤดูหนาวเมื่อไม่มีงานแรงงานได้รับผลกระทบโดนให้ออกจากงานหากไม่สามารถหางานใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนดก็จำเป็นต้องกลับประเทศไทยทั้งที่กว่าจะสอบผ่านเข้าร่วมโครงการต้องเสียเงินหลักแสนในการเดินทางการตรวจโรคและการเตรียมตัวขั้นตอนต่างๆนอกจากนี้แรงงานไทยยังเล่าถึงปัญหาต่างๆที่ทำให้แรงงานในระบบจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกเป็นแรงงานผิดกฎหมายด้วยแรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังสะท้อนปัญหาสวัสดิการที่หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับนายจ้างเรื่องที่พักที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้างการย้ายงานที่ไม่สามารถทำได้ง่ายสภาพร่างกายไม่ตรงสายงานจะขอย้ายงานก็ไม่สามารถทำได้และเมื่อถามศูนย์ช่วยเหลือก็ได้รับคำตอบว่าไม่ครอบคลุมความช่วยเหลือแรงงานหลายคนคิดว่าเงินที่เสียไปไม่คุ้มแต่ไม่สามารถทำอะไรได้โดยนายพิธาได้เสนอเพิ่มชนิดวีซ่าให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้ตรงกับลักษณะงานลดความคลุมเครือเจรจาให้งานตรงกับสัญญารวมถึงเรื่องแทร็กระยะเวลาการทำงานหากแรงงานทำงานถึงเกณฑ์สามารถขยายเวลาการทำงานในเกาหลีใต้ได้ยาวนานขึ้น
รวมถึงโอกาสในการได้รับวีซ่าทำงานอย่าง E7 ที่จะได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นนายพิธากล่าวต่อว่ารวมถึงโมเดลของประเทศอื่นๆที่ต้องการแรงงานเกษตรและเปิดรับแรงงานเป็นฤดูกาลสามารถเดินทางไปทำงานเฉพาะหน้าเก็บเกี่ยวและกลับไทยเมื่อหมดฤดูก่อนจะเดินทางไปใหม่ในปีต่อไปทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องต้องโดนออกสามารถบริหารตัวเองได้ซึ่งทางพรรคได้มองโมเดลนี้และตั้งใจนำไปเสนอให้ปรับปรุงกับระบบของวีซ่า EPS รวมถึงปัญหาของแรงงาน EPS ในปัจจุบันคือการไม่ลงรายละเอียดในอุตสาหกรรมแต่ละส่วนที่แตกต่างกันที่มีการทำงานเฉพาะอย่างวีซ่าเกษตรและอุตสาหกรรมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธามีกำหนดการบรรยายสาธารณะที่ห้อง506อาคารรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกาหลีโคเรียยูนิเวอร์ซิตี้เวลา 18:00 นวันที่6ธันวาคมในหัวข้อToward a Brighter Horizon Thai Democracy and the Future of Thai-Korea Relation นักร้องลูกทุ่งดังร่ำไห้ระบายสามีแข้งไทยหลีกซุกกิ๊กทิ้งลูกอ้างอยากมีชีวิตอิสระกิ๊กรุ่งนภาหมอลำสาวชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวหลังแฟนหนุ่มนักฟุตบอลอาชีพรายหนึ่งแอบไปมีชู้เป็นสาวรุ่นเพิ่งเรียนจบสุดท้ายทิ้งครอบครัวทิ้งลูกไปอยู่กับหญิงใหม่หน้าตาเฉย Facebook กิ๊กรุ่งนภาหรือกิ๊กรุ่งนภาแสงสิงห์หมอลำสาวชื่อดังได้โพสต์ข้อความมีเนื้อหาว่าได้คบหากับนักฟุตบอลคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลไทยลีกและเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วด้วยเพราะรักและได้เลือกแล้วโดยการแต่งงานไม่มีการเรียกสินสอดใดๆหลังอยู่กินตนเองมาทราบว่าครอบครัวของนักฟุตบอลชายรายนี้มีหนี้สินมากมายซึ่งพยายามช่วยเหลือจ่ายหนี้ให้ตลอดที่คบหาไม่เคยไปสนามฟุตบอลเพราะไม่อยากไปวุ่นวายกับงานนักฟุตบอลไว้ใจและเชื่อใจนักฟุตบอลคนนี้ไม่เคยตามไม่เคยเฝ้าได้แค่พยายามตักเตือนในสิ่งไม่ดีเพราะเป็นนักกีฬาต้องดูแลตัวเองเธอรู้สึกเหนื่อยที่ฝ่ายชายไม่รู้จักโตพยายามเคี่ยวเข็นนักฟุตบอลต้องเปลี่ยนทีมบ่อยครั้งฝ่ายหญิงก็พยายามไปดูแลเสมอกระทั่งฝ่ายชายย้ายไปที่ประจวบคีรีขันธ์ทีมบ้านเกิดซึ่งอยู่ห่างกันก็ไม่ได้ไปมาหาสู่แต่ยังไว้ใจเพราะฝ่ายชายนอนในแคมป์นักกีฬากระนั้นกลับมีปัญหาเรื่องวินัยสุดท้ายเปลี่ยนงานย้ายไปอยู่เชียงใหม่ทางฝ่ายหญิงก็จัดหาคอนโดให้และเตรียมข้าวของให้เหมือนเดิมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายและทำหน้าที่นักฟุตบอลได้อย่างเต็มที่แม้เงินเดือนจะลดลงแต่ฝ่ายหญิงยังมีรายได้มากพอจะดูแลครอบครัวได้อีกทั้งพยายามหาเวลาไปพบปะนักฟุตบอลหนุ่มเสมอกระทั่งนักเตะหนุ่มอ้างว่าเงินเดือนออกแค่ครึ่งเดียวจ่ายงวดรถไม่ทันฝ่ายหญิงจึงจ่ายให้ก่อนสุดท้ายหายเงียบไม่ส่งสลิปแล้วมารู้ว่าฝ่ายชายไปยืมเงินน้องคนสนิทอีก 170,000 บาทจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเดินทางจากอุบลราชธานีไปเชียงใหม่ทันทีพอไปถึงจึงพบว่าไม่อยู่และฝ่ายชายเดินทางมาที่กรุงเทพจึงนั่งเครื่องตามกลับมาก่อนทะเลาะกันใหญ่โตเรื่องเงินดังกล่าวซึ่งงงฝ่ายชายอ้างว่าไปติดหนี้เงินกู้ยืมเงินดอกรายวันที่ประจวบไปยืมตรงนั้นมาจ่ายตัวนี้เพราะระหว่างค้าแข้งที่ประจวบติดเที่ยวยืมเงินไปเที่ยวร้านเหล้าจ้างผู้หญิงมากชงเหล้าหมดเงินเที่ยววันละ10,000รถคันที่บอกจะช่วยจ่ายค้างงวดมา3เดือนจนสุดท้ายขอดูโทรศัพท์ฝ่ายชายขัดขืนสุดชีวิตและยอมรับว่ามีผู้หญิงอื่นเป็นนักศึกษาจบใหม่คุยกัน2เดือนเจอกันในผับแล้วย้ายมาอยู่คอนโดที่ฝ่ายหญิงจัดหาไว้ให้นักฟุตบอลระหว่างทำงานที่ใหม่โดยหญิงใหม่บอกว่าท้องแล้วด้วยนักร้องสาวพยายามเคลียร์ว่าผู้หญิงคนนั้นท้องหรือไม่พยายามจบแต่ผู้หญิงคนใหม่ไม่ยอมจบนักร้องสาวพยายามเริ่มต้นใหม่แม้จะเจ็บปวด
เพราะอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมและเป็นห่วงลูกชายครอบครัวฝ่ายหญิงให้อภัยแต่สุดท้ายครอบครัวฝ่ายชายกลับไม่พยายามช่วยเหลือนานวันเข้าทั้งคู่มีปากเสียงและนักฟุตบอลชายระดับไทยลีกเลือกที่จะไปโดยบอกว่าจะไม่ทนไม่อยากกลับไปเจออะไรเดิมๆและตัดการติดต่อไปอยากมีชีวิตอิสระจนแล้วจนรอดฝ่ายชายบอกว่าแม่ของตัวเองติดหนี้อีก 120,000 บาททั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีหนี้แล้วฝ่ายหญิงก็ช่วยเหลืออีกครั้งเรื่องเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับเป็นฝ่ายชายที่ยืนยันว่าต้องการใช้ชีวิตตามที่ต้องการอยากเที่ยวดูดบุหรี่กินเหล้าเที่ยวผู้หญิงและคุยเรื่องหย่าในที่สุดและขอว่าไม่ต้องอุ้มลูกมาในวันหย่าฝ่ายหญิงเล่าว่าล่าสุดมีผู้หญิงขับรถไปส่งที่ออฟฟิศแต่ไม่รู้ว่าเป็นหญิงใหม่หรือไม่จากนี้จะขอดูแลลูกให้ดีที่สุดและผู้ชายคนเดิมคนนั้นได้ตายจากไปแล้วล่าสุดกิ๊กรุ่งนภาได้ไลฟ์ระบายเรื่องราวทั้งหมดผ่าน Facebook โดยมีคนดูกว่า 10,000 คนเข้ามาให้กำลังใจเธอ